30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมประเด็นไหนร้อนเราจะตามติดเรื่องไหนโดนเราจะขยายจนคุณผู้ชมต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับอัปเดตข่าวร้อนกับ Talk of the Day ดีเดย์4กันยายนนี้เจนนี่เทียนโพสุวรรณกลับไทยร่วมงานวงสรวงละครเสือสิงกระทิงแรดหงงดตอบคำถามเรื่องส่วนตัวแซบลืมภาพหลุดเฟสไทม์กระต่ายแม็กซิมกินเด็กกาโมอาชาวินหลานชายเฉลิมอยู่บำรุงเก๋ชลดามูลนิธิเดอะไวท์เสียงจากเราจับมือสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยแถลงข่าวดราม่าน้องหมาเจคอบถูกทำร้ายตัดขาสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider นะครับและสิ่งที่เพิ่งผ่านสายตาคุณผู้ชมไปนั้นก็คือ Talk of the Day ครับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของวงการบันเทิงบ้านเรานะฮะเอาละครับก่อนที่จะไปเข้าคอนเทนต์หลักครับขออนุญาตทบทวนช่องทางการติดต่อสื่อสารเช่นเคยนะครับผ่านทางระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คทั้ง5ระบบครับประกอบไปด้วย Facebook Instagram Twitter และ Social Cam นะครับเพียงคุณพิมพ์คำว่า True Insider TV คุณจะพบกับเราได้ในทุกๆช่องทางครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกช่องทางนึงที่มีความพิเศษกว่าเขาเพื่อนนั่นก็คือ YouTube นะฮะเพราะว่าเราได้เปิด Channel ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือ True Insight Channel นั่นเองนะฮะเพียงคุณผู้ชมเข้าไปเสิร์ชหาใช้คีย์เวิร์ดคำนี้นะฮะก็จะสามารถที่จะรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ทุกๆตอนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตกข่าวอีกต่อไปครับเผื่อวันไหนติดภารกิจนะครับแต่จริงๆอยากจะให้ดูทุกๆวันเลยนะฮะรวมไปถึง SMS ด้วยครับผ่านทางหมายเลข4595057ครับเพียงคุณพิมพ์TI เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับค่าบริการครั้งละ3บาทเพียงเท่านี้ก็จะสามารถที่จะติดชมรายการของเราได้นะครับรวมไปถึงการร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่เราจัดขึ้นครับเอาละครับก่อนที่จะไปเข้าข่าวหลักนะฮะคุณผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นว่าผมถืออะไรอยู่ในมือนี่นะครับเป็นข่าวดีฮะคุณผู้ชมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยอันนี้เลยก็แล้วกันนะครับเป็นงานมงคลสมรสนะครับระหว่างน้องพลอยรัตนรัตน์นะฮะกับเต็นกันกัญจารึกนั่นเองนะครับซึ่งทั้งคู่นั้นได้พบกันนะฮะในขณะที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องห้องหุ่นครับล่าสุดนี้ทั้งคู่ก็ได้ตกลงปลงใจนะฮะแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งว่าที่เจ้าบ่าวแล้วก็ว่าที่เจ้าสาวด้วยนะครับจากใจรายการ True Insider ดีจริงๆนะฮะวันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวดีเอาละมาเข้าข่าวหลักของเรากันเลยดีกว่านะครับมาตอนนี้เป็นเรื่องของข่าวร้อนๆครับก็คือเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ครับเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะฮะซึ่งเธอได้หลบไปพักแผลใจอยู่นะที่ประเทศอเมริกาอยู่เดือนนึงเต็มๆนะฮะตอนนี้เธอได้กลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามภาพข่าวกันเลยครับถึงไทยแล้วเจนนี่เผยสภาพจิตใจดีขึ้นพร้อมลุยงานต่อมีรายงานข่าวจากเว็บไซต์ดาราเดลี่ว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:55 นของวันนี้นางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณได้เดินทางจากลอสแองเจลิสเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากไปพักกายพักใจที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา1เดือนค่ะซึ่งหลังจากเครื่องบินแตะรันเวย์และเจนนี่ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่สังเกตว่าเจ้าหน้าที่ผู้หญิง2คนมาช่วยอารักขาเจนนี่เดินออกมาด้วยสีหน้าสดชื่นพอเจอกับผู้สื่อข่าวที่ไปเฝ้ารอเธอก็ยกมือไหว้ทักทายพร้อมกับพูดสั้นๆว่าสบายดีค่ะตอนนี้พร้อมจะกลับมาลุยงานแล้วแถมยังบอกว่าเรื่องอื่นๆนั้นให้ไปรอฟังในวันเปิดตัวละครชุดมาเฟียเลือดมังกรในวันที่4กันยายนนี้ซึ่งจะจัดขึ้นที่ช่อง3หนองแขมวันนี้ True Insider มีคลิปเจนนี่จากเว็บไซต์ดาราเดลี่ซึ่งเป็นสื่อเดียวที่เก็บภาพได้มาฝากกันด้วยค่ะขอขอบคุณดาราเดลี่ด้วยนะคะเจอที่หนองแขมนะสู้ๆนะอ
ก็น่าจะสบายอกสบายใจขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ใช้เวลาพักผ่อนถึง1เดือนเต็มๆนะฮะตอนนี้ก็อย่างที่เธอบอกครับว่าพร้อมที่จะลุยงานในวงการบันเทิงในบ้านเราต่อไปเอาล่ะเดี๋ยวแวะพักสักครู่นะฮะช่วงหน้าสำหรับคอหนังจีนนะครับพลาดไม่ได้กับสกู๊ปที่เราเตรียมมาฝากครับสักครู่เดียวกับ True Insider ครับ